วันนี้เป็นวันที่4ตุลา2561เนาะวันนี้ก็หายใจทิ้งไปหลายตันอยู่แบบนี้ฮะข้อมูลทางด้านนี่มาแล้วนะรัสเซียมาแล้วนะครับโอ้ยมีตั้ง 3-4 ชุดหรือใหญ่เลยนะแต่ละคนก็เสนอมาเดี๋ยวก็จะรู้ว่าหมูหรือจ่าต่อไปนี้รู้ว่าไผเป็นไผแล้วนี่ใกล้ใกล้ละเข้ามาอีกนิดชิดชิดชิดละเข้ามาอีกหน่อยนะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เจอกันที่กลุ่ม YouTube Face ก็กลุ่ม Facebook Face Live ก็อ่ะถนัดก็ไม่รู้หรอกรู้แต่เพียงว่าทั้งสองกลุ่มก็อยู่ในบ้านเดียวกันคือบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักยืนหยัดอยู่กับเรื่องราวของสุขภาพอีกครั้งนึงก็ฮะเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นแค่ภาษาน่ะเนาะภาษาเนี่ยมันเป็นรหัสมันเป็นสัญลักษณ์มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์เพื่อบ่งชี้บ่งบอกความหมายให้เกิดความรู้ใดๆสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ต้องใช้ภาษานะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามาพูดถึงภาษาเนี่ยถ้ามนุษย์โลกไปเนี่ยไม่มีภาษาสื่อสารกันก็ไม่ได้นะกำลังบอกว่ามนุษย์โลกนะส่วนมนุษย์ต่างดาวนู่นนี่นั่นเขาจะใช้ภาษาอย่างเราหรือเปล่าเนี่ยลองเดาสิครับเองที่เขาว่ามนุษย์ต่างดาวนู่นนี่นั่นถามว่าใครสักคนมีไหมล่ะไปคุยกับมนุษย์ต่างดาวที่เขาว่ามีเห็นนู่นนี่นั่นก็ไม่เคยมีเมื่อไม่เคยไปก็แปลว่าพูดอยู่ข้างเดียวตบมืออยู่ข้างเดียวมันดังหรือเปล่าอย่างเงี้ยคิดเล่นครับไหนๆมันก็จั่วคำว่าปรัชญาชีวิตอยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องรู้ได้โดยปัญญาใดๆก็ต้องรู้ได้โดยปัญญาจึงจะมีโอกาสถูกต้องตรงจริงตามกรอบของธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นว่าทำไมมีภาษามนุษย์สื่อสารกันก็คือเรื่องราวธรรมชาติกันได้แหละใช่ไหมครับเอาลองวิเคราะห์เล่นๆสิครับภาษาเนี่ยครับเรื่องราวธรรมชาติผมบอกว่าคำว่าธรรมชาติเนี่ยใครจะไปทำอะไรก็ตามเถอะในภายในชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยล้วนแต่เป็นบทบาทลีลาร่ายรำใดๆเรื่องธรรมชาติหมดนะของชั้นเทวดาชั้นพรหมชั้นอรูปพรหมมันก็วนอยู่ธรรมชาติเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นใครล่ะครับรู้และเข้าใจแกนลึกๆของธรรมชาติใครล่ะคือคนนั้นเห็นไหมถ้ารู้เข้าไปยังตรงนั้นได้รู้คำเดียวเนี่ยครับไม่ใช่ความรู้นะ
รู้กับคำว่าความรู้มันคนละความหมายนะทีนี้รู้แบบ common sense กับรู้แบบ common sense common เนี่ยครับนะหรือรู้แบบพื้นธรรมดา common normal ก็อันเดียวกันแหละรู้แบบ normal มันก็รู้อยู่แค่ในกรอบของโลกเช่นฟังดีนะฮะจะพาไปสู่คำว่า abnormal แล้วนะ รู้แบบ normal นะจำ 5-6 คำนี้ต่อไปนี้ก่อนครับบอกต่อๆไปด้วยเนาะก็ดีจริงๆเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยฮะนั่งดูอยู่ด้วยกันนี่แหละครับสะกิดกันไปสะกิดกันมาแต่อย่าทะเลาะกันนะนั่งอยู่ใกล้กันอย่าทะเลาะกันนะต้องสื่อสารจากลูกหงอกลองเล่นๆดูสิอ่ะครั้งหนึ่งฮะคำว่า normal มันก็คือเรื่องราวของ nature คือธรรมชาตินี่เองครับคำว่า nature ธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติเนี่ยวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาเริ่มรับรู้แล้วทางด้านอุณหภูมิเย็นกับร้อนเย็นมากร้อนมากเห็นไหมเย็นกับร้อนอย่าไปไกลเย็นมากร้อนมากร้อนน้อยถ้าร้อนมากมันก็มากใครไม่รู้สึกตรงนี้ร้อนมากเห็นไหมก็รู้แบบ normal ธรรมดานี่เองแบบธรรมชาติไงแบบ common sense แปลว่าคำว่า common sense แปลว่าประสาท sense common sense ก็คือความรู้สึก common sense ก็คือความรู้สึกถ้า normal ก็คือธรรมชาติเน้นใครแหละครับรู้สึกธรรมชาติที่กำลังพูดที่ว่าเนี่ยถ้าใครคำว่ารู้สึกธรรมดาธรรมชาติอย่างนี้เราก็เรียกว่า know เฉยๆหรือว่ารู้เฉยๆรู้ความเป็นธรรมชาติรู้แบบธรรมดาพื้นเพลนคำว่า normal ร้อนมากเย็นมากมันก็หนาวเนาะถ้าเย็นน้อยจะเนี่ยมันก็เย็นอยู่เนาะมันเย็นน้อยอะร้อนมากร้อนน้อยอะนะร้อนน้อยกับเย็นน้อยอะอบอุ่นไหมล่ะทีเนี้ยน่าเนี่ยมันนี่คือความหมายภาษามันบ่งรู้ให้รู้ว่ามันบอกความอะไรความรู้สึกในเชิงธรรมชาติได้วันหนึ่งใครล่ะมีบ้างไหมครับในหน้าจอจะใช้เวลาขบคิดกับสิ่งเหล่านี้บ้างคนที่ก็อยู่เมืองหนาวเข้าอยู่ในบ้านก็มีฮีเตอร์เนาะทุกวันเนี่ยมันมีฮีเตอร์มันอยู่ไม่ได้หรอกหรือว่าเครื่องทำความร้อนจะเป็นเตาก็ได้เตาถ่านเตาแล้วก็ว่ากันไปนะทำให้ควันออกนอกกระโจมจังกำลังนึกถึงเรื่องของหนุนขั้วโลกเหนือเนี่ยคงจะได้ไปนอนกระโจมสักคืนมั้งท่านไปรัสเซียคราวนี้ไม่รู้ใครจะให้นอนนะจะเป็นนอนในบรรยากาศนี้ลองซิเหมือนบ้านเราหรือเปล่าก็ใช้ common sense ก็คือความรู้สึกธรรมดาเนี่ยฮะเปลี่ยนสถานที่ดูซิจะรู้ว่าความแตกต่างอากาศบ้านเราหอหุ้มอย่างนี้ไปถึงบ้านเขาเป็นยังไงเนี่ยนี่ก็คือคำว่า common sense คือความรู้สึกจำนิดนึงฮะ common sense คือความรู้สึก
อย่างธรรมดาธรรมดาเช่นร้อนหรือว่าเย็นนะอ่อนกับแข็งเจ็บกับไม่เจ็บเห็นไหมครับเนี่ยง่ายๆผิวหนังนี่คำว่า knowledge ทีนี้คำว่า knowledge ก็คือความรู้ทีเนี้ยความรู้ไม่ใช่ปัญญานะความรู้กับหลายๆรู้แต่ละรู้ก็มาเปรียบเทียบกันรู้หนาวเย็นก็เปรียบเทียบกับร้อนจำไหมร้อนอย่างเดียวไม่มีอะไรตัวเทียบมันก็แค่โง่รู้อย่างเดียวจำไหมถ้าเปรียบเทียบกับเย็นปุ๊บก็เป็น knowledge แล้วก็เป็นความรู้แล้วคือรู้สองอย่างมาเปรียบเทียบกันหาข้อต่างนั่นแหละครับได้ความต่างปุ๊บนั่นคือปัญญามาแล้วเห็นไหมต่างมากต่างน้อยเพราะฉะนั้นคำว่าอุ่นเห็นไหมหนาวเย็นสุดขั้วร้อนสุดขั้วไม่รู้ร้อนทนไม่ไหวหนาวก็ทนไม่ไหวเหมือนกันอ่ะในคอมมอนเซนส์ของมนุษย์เนี่ยเห็นไหมครับเปลี่ยนจากร้อนก็เข้าหาเย็นก็เย็นน้อยจ้ะร้อนก็ร้อนน้อยจ้ะเห็นไหมครับร้อนน้อยเท่าไหร่จ้ะร้อนน้อยเท่าไหร่นะจนกระทั่งไม่ร้อนไม่เย็นร้อนก็ไม่ร้อนเย็นก็ไม่เย็นภาวะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าแอบนอร์มอลหลายคนยังบอกว่าบ้านะครับอาจจะเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแอบนอร์มอลมนุษย์แอบนอร์มอลเนี่ยนั่งพูดอยู่ในจอนี่นี่แหละลุงงอกเนี่ยคือมนุษย์แอบนอร์มอลให้ทราบเอาไว้หน่อยโอไหมคนทั้งโลกเขาไม่ยอมรับกับแอบนอร์มอลเพราะว่าเขาให้ความหมายว่าบ้าใช่ไหมภาษาเขาบัญญัติเอาไว้เลยแอบนอร์มอลคือบ้าอย่างเดียวบ้าแบบแก้ผ้าเดินหรือเปล่าบ้าที่ว่าคือบ้าแก้ผ้าเดินนี่ไม่รู้ภาษามนุษย์เนี่ยใช่ไหมไม่รู้ซ้ายรู้ขวาสั่งสอนเรียนรู้กันไม่ได้ใช่ไหมครับถ่ายทอดผ่านภาษาไม่รู้ความหมายแล้วก็ไม่เข้าใจใดๆทั้งหมดนั่นแหละเขาเรียกว่าบ้าภาษาทั้งโลกเขาบอก abnormal แต่ลุงงอกภาษาทางธรรมครับแอบนอร์มอลให้รู้ไปภาษาทางธรรมทางพระธรรมเห็นไหมเห็นไหมพอเวลาลุงออกมาเล่าอธิบายเรื่องนี้ฟังก็เริ่มมองออกแล้วถ้าท่านมองเห็นที่ผมทำมือเมื่อกี้เนี่ยก็จะรู้อ๋อตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นนี่เองก็คือไม่ร้อนไม่เย็นนั่นคือแอบนอร์มอลเพราะมีคำว่าร้อนอยู่คำว่ามีคำว่านอร์มอลอยู่มีคำว่าเย็นอยู่ก็มีคำว่านอร์มอลอยู่ไม่ร้อนไม่เย็นก็คือแอบนอร์มอลโอไหมครับจบข่าวยังเห็นไหมโอ้โหต้องใช้ภาษาขนาดนี้จึงจะเข้าใจดีท่านยังเข้าใจนะขอบคุณด้วยที่ท่านเข้าใจอ่ะแทนที่ท่านจะขอบคุณผมนะผมขอบคุณท่านด้วยเพราะมันไม่ใช่เข้าใจง่ายเรื่องนี้ไม่ใช่เข้าใจเรื่องง่ายไม่มีใครมาพูดไม่มีใครมาแจกแจงทุกวันนี้มีแต่เขามารวยกับจนอย่างนี้นะมนุษย์กลุ่มรวยก็รวยแต่พุทธภือกลุ่มจนก็จนจะไม่มีอยู่ไม่มีกินก็รู้กันอยู่แค่นี้เหรอไม่พอหรอกครับเนี่ยมารู้ในเชิงธรรมชาติอย่างที่ลุงออกก็พยายามที่จะให้แนวทางในการจับดำรงอยู่โดยธรรมชาติรู้ธรรมชาติรู้อะไรนะอะไรแกนกลางธรรมชาติระหว่างร้อนกับเย็นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแกนกลางธรรมชาติเห็นไหมครับเห็นไหมครับแน่นอนนะฮะคนที่จะมารู้ต้องแอบนอร์มอลเนี่ยคนที่จะรู้นะคนที่จะเห็นก็แล้วก็เอาคำว่าเห็นก่อนบุคคลที่จะเห็นและเข้าใจโดยลึกซึ้งโดยแม่นยำโดยชัดเจนชัดแจ้งใครก็ตามที่จะมา
มาเห็นตรงเนี้ยคำว่าเห็นนะคนนั้นต้องมองเห็นอากาศก่อน ต้องมองเห็นอากาศก่อนรอบตัวท่านนะต้องมองเห็นอากาศด้วยสายตาเนี่ย ส่องกล้องดูใช่ไหมไม่มีทางยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งส่องกล้องยิ่งขยายออกมันยิ่งใหญ่เห็นอากาศโดยไม่ต้องส่องกล้องนะครับใช่ไหมครับก็ธรรมชาตินะธรรมชาติผมธรรมชาติท่าธรรมดาเนี่ยเห็นแบบธรรมชาติถ้าผมบอกว่าผมเห็นอากาศที่เนี่ยแล้วท่านก็ไม่รู้เพราะว่าท่านไม่ใช่ผมจริงๆใช่ไหมฮะเพราะนั้นไอ้แค่เห็นอากาศเนี่ยยังพอที่จะเข้าใจคำว่าแอบนอร์มอลนะยังพอที่จะเข้าใจนะเพราะไอ้สิ่งที่มันแอบนอร์มอลมันอยู่ในอากาศซ่อนอยู่ในอีกทีนึงนะโอ้โหอีกชั้นหนึ่งดูสิอากาศยังมองไม่เห็นแล้วแล้วมันอยู่ในส่วนกลางของอากาศอีกมันจะไปเห็นได้ยังไงก็ต้องบอกว่าต้องแอบนอร์มอลเท่านั้นนะจึงจะเห็นกับสิ่งเหล่านี้ต้องแอบนอร์มอลนั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ต้องแอบนอร์มอลนั้นจึงเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้งานได้ต้องแอบน้ำมันเท่านั้นจึงจะเอาสิ่งนี้ที่ว่าเนี่ยเอามาใช้งานได้ให้เกิดประโยชน์ตนถ้าเป็นการสุขภาพเนี่ยก็รักษาตัวเองได้เช่นลุงหงอสบายมากเลยยังไม่พอนะยังรักษาผู้คนได้อีกเห็นไหมครับมันถึงยุคมันพี่ครับยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่ทุกสิวิไลแน่นอนนะก่อนที่จะมาเป็นสิวิไลมาคมมันสาดสางกันมากทุกข์กับสุขหรือว่าดีกับชั่วมันสอดสังกันมากธรรมะกับธรรมมันสอดสังกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับธรรมะกับธรรมมันเกิดมาคู่กันเท่ากันก็แล้วกันธรรมะกับธรรมเนี่ยครับเกิดมาพร้อมกันเกิดมาคู่กันพอๆกับไก่ไข่ไก่กับไข่เกิดมาพร้อมกันนั่นแหละใช่ไหมไก่กับไข่เกิดมาพร้อมกันคู่กันเห็นไหมพอได้ไหมครับเพราะนั้นการที่มันเกิดคู่ก็ทูอินวันนะครับมันทูอินวันก่อนในภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอิทัปปัจจยตานะครับจำหน่อยครับตรงนี้จำภาษาไว้ก่อนครับทูอินวันเนี่ยในภาษาของพระพุทธศาสนาก็คืออิทัปปัจจยตานะครับจำหน่อยจำหน่อยอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันจะเหนือกว่าภาวะของกฎพระไตรลักษณ์นะครับแต่เหนือกว่ากฎพระไตรลักษณ์นั้นมันยังมีอยู่3สิ่งของ3สิ่งที่เดียวกันอิทัปปัจจยตาเนี่ยของ2สิ่งที่เดียวกันเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าร้อนกับเย็นเนี่ยร้อนสุดขั้วเย็นสุดขั้วจนมนุษย์อยู่ไม่ได้เงี้ยสัตว์โลกอยู่ไม่ได้ก็แล้วกันนะไม่เพียงแต่มนุษย์นะครับสัตว์โลกก็อยู่ไม่ได้จุดที่มันสุดๆจริงๆอยู่ไม่ได้ยังไงก็อยู่ไม่ได้ครับโอเคนะข้ออะไรรู้ไหมจุดนั้นมันบริสุทธิ์ที่สุดบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั้นคนที่บริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์ท่านจะอยู่ตรงนั้นได้นะมนุษย์ที่บริสุทธิ์ท่านจะอยู่ตรงนั้นได้เพราะบริสุทธิ์มันต้องอยู่กับบริสุทธิ์อย่างเงี้ยพอไหวไหมครับอีกครั้งหนึ่งครับร้อนสุดขั้วก็ได้สุดตรงก็ได้ถ้าบอกว่าดีก็ดีสุดตรงโอเคไหมเย็นสุดตรงถ้าชั่วก็ชั่วสุดตรงเกิน 100% เลยชั่วนะเอาชั่วน้อยหน่อยดีน้อยหน่อยชั่วน้อยหน่อยดีน้อยหน่อยสุดท้ายนะชั่วกับดีก็คือแค่สองของสิ่งเห็นไหมเพราะตรงกลางเนี่ยตรงที่ว่าแอบนอร์มอลในภาษาพุทธศาสนาคือพระธรรมอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งพระธรรมพระพุทธพระธรรมสิ่งนี้นะฮะลุงออกบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างยินกับหยางอ้าวกลุ่มยินหยาง
กลุ่มเต๋าก็แล้วกันโอเคไหมไหวไหมพี่ผมว่าเขาทานะมองเห็นเนาะแค่นี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วก็ได้ไหมร้อนกับเย็นก็ได้ดำกับขาวก็ได้เอาขาวสุดตรง 100% อันดำสุดตรงที่นี่นะดำน้อยหน่อยขาวน้อยหน่อยเป็นเทาแล้วจ้าดำน้อยหน่อยขาวน้อยหน่อยเป็นเทาแล้วจ้างั้นดำกับขาวของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันเห็นไหมครับนี่คือภาวะอิทัปปัจจยตาถ้าพูดผ่านวิทยาศาสตร์ของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันสิ่งนั้นเขาจะเรียกว่านิวเคลียสนะครับนิวเคลียสเพราะว่ามีโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ที่เดียวกันเห็นไหมนั้นไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงกลางระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนจบไหมครับดูที่นี่คือลุงหอกเห็นไหมฮะอธิบายวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์เป๊ะเลยทำมือเสร็จสับต้องขอบคุณนะภาพเนี่ยขอบคุณภาพขอบคุณเทคโนโลยีเขามิฉะนั้นท่านอยู่ที่จุดไหนก็ตามโลกใบนี้นาทีนี้ครับแต่ผมอยู่ที่นี่เลขที่22/7ถนนรัตนทิเบตตำบลไซม่าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพไทยแลนด์ประเทศไทยเนี่ยครับเห็นไหมคนละจุดเลยล่ะครับแต่ก็สื่อสารถึงกันได้งั้นต้องขอบคุณสื่อสารพวกนี้ขอบคุณจริงๆครับไม่งั้นทางผมจะไม่รู้จักกันแล้วก็อยู่นั่นแหละครับปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติไปแต่เอาความจริงก็แยกย่อยไม่ได้อะมันก็เลยเละตุ้มเป้มาตลอดเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้นะต้องเข้ามารู้จักคำว่าตัวเราปฏิบัติตัวเรานะเลิกพูดคำว่าปฏิบัติธรรมผมฟังมาเยอะแล้วสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยวิปัสสนาสุดท้ายก็ได้วิปัสสนึกได้แค่นึกโทษทีขออภัยแต่เป็นการดูแคลนไปหรือเปล่าที่ว่านี่ผมก็ฟังมาเยอะแล้วแหละเพราะมันต้องน่าจะมีทางออกทางด้านเนี้ยหรือบทสรุปที่แท้จริงนะงั้นก็สรุปกันไม่ได้สักทีนึงก็โยไปก็โยมาเนี่ยเดี๋ยวดำเดี๋ยวขาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นเออใช่ไหมครับในสั้นมียาวในยาวมีสั้นในสั้นมียาวเนี่ยก็สองภาษานั่นนะสองคำพอได้ไหมครับผมทำมือไปด้วยมันก็แทนค่าของรหัสของภาษาได้ด้วยเห็นไหมครับก็แปลว่ารู้ผ่านหูและผ่านตามันกระชับกว่ากันเยอะเลยนี่นะครับการเรียนรู้ผ่านหูและผ่านตาในเรื่องใดๆในที่อย่างนี้ผมกำลังพูดเรื่องธรรมชาติอยู่นะครับไม่มีธรรมชาติอยู่บรรยากาศอยู่แล้วล่ะครับจะมาธรรมชาตินี่แหละแล้ววันนี้ธรรมชาติเล่นงานสัตว์โลกกันจะเนี่ยต้องบอกว่าเล่นงานสัตว์โลกแล้วครับน้ำมันมารุนแรงเนี่ยสัตว์บกอยู่ไม่ได้นะใช่ไหมครับสารอากาศพอบินได้อยู่หนีทันแต่เจอลมก็หูปากว่าประมาณกันนะสารอากาศพวกนกใช่นะแต่นกก็จะไหวทันพวกนี้เขาจะมีความรู้สึกที่ไวอะไรมันเกิดขึ้นที่ธรรมชาติที่มันทำให้เกิดอันตรายแก่เขามีเซนส์ของเขาเนี่ย
common sense ของนก ประตูนี้ความเจ็บนี้ความตาย common sense ของมนุษย์เหมือนกันวันนี้ความเจ็บความตายกลัวเจ็บกลัวตายต่างๆนี่เรียกว่า common sense นะส่วนว่า normal ก็คือธรรมชาติอะไรง่ายดี common sense คือใดๆอยู่ในธรรมชาติอย่างมนุษย์ก็อยู่ในธรรมชาติก็แต่ว่ามีความรู้สึกที่เป็นสามัญสามัญ common sense เนี่ยพอได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้จะต้องเข้าใจเด้อสิบอกให้ไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกไปเนี่ยเส้นรุ้งเส้นแวงเส้นละติจูดลองติจูดกี่องศาเหนือกี่องศาใต้กี่องศาตะวันออกตะวันตกอีกเราจะลากเส้นเองเนี่ยผมไม่ต้องไปอาศัยเส้นไอ้กรีนิสเส้นศูนย์องศาที่เรียนมาในเรื่องของวิชาภูมิศาสตร์เรื่องแผนที่โลกไม่ต้องใช้ตรงนั้นแล้วครับขีดมันตรงนี้นะครับจากขั้วเหนือไปยังโลกได้ผ่านป่าเอาชพยาเนี่ยโอ้ยมันจะไปยังลากผ่านตัวเองจบแล้วเราคือโลกโลกคือเราจะหนีไปไหนแล้วใช่ไหมครับ ใช่ไหมผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งในส่วนย่อของโลกตัวเรามีขนาดเล็กเมื่อเทียบอัตราส่วนแล้วกับโลกใบนี้ตัวเราเนี่ยมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสไอ้เจ้านิวเคลียสก็มีโปรตอนกับนิวตรอนพูดใช่ไหมโลกนี้ขนาดไหนทีนี้รู้สึกความยิ่งใหญ่ของมันใช่ไหมเราจะเรียนนะครับว่าไอ้เจ้านิวเคลียสที่ว่าต้องเป็นนิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนเท่านั้นนะไม่ใช่นิวเคลียสของธาตุออกซิเจนคาร์บอนซัลเฟอร์ฟอสฟอรัสไนโตรเจนไม่ใช่เด็ดขาดเห็นไหมจอจงธาตุด้วยที่เขาว่านิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนด้วยอย่างอื่นก็ไม่ใช่อีกแล้วเพราะอย่างอื่นเป็น3ครับอย่างอื่นเป็นอะตอมแต่ไฮโดรเจนเนี่ยนิวเคลียสมีเพียงโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นเนี่ยพอไหวไหมครับไหวเนาะบอกไปตรงกลางระหว่างนิวเคลียสของไฮโดรเจนจะอะไรล่ะจะไม่มีมวลนี้เดี๋ยวก่อนหามวลไม่เจอก็มันหมดมวลนะพี่เมื่อหมดมวลก็มีแต่เอนเนอร์จีอย่างเดียวเนี่ยเพียวด้วยครับนี่พูดอย่างว่าเป็นบุคคลที่จบวิชาฟิสิกส์มาแล้วเข้าห้องแลบกันอย่างดีเลยโอ้ยไม่ต้องไปเข้าหรอกครับห้องแลบผมรู้แล้วว่านักฟิสิกส์ไม่รู้กับสิ่งที่ลุงหอเล่าให้ฟังแน่ๆก็แล้วกันไม่ต้องใช้ตำราด้วยก็มันธรรมชาติเนี่ยรู้เข้าใจธรรมชาติสักอย่างนึงยุงนี่ก็ธรรมชาติไว้ทำไมเนี่ยมาตอมนักแล้วก็มาเป็นฝูงไม่ได้สนหรอกยุงสักวันคงจะมีการท้าผมเนี่ยมากจะเป็นคนท้ามากกว่าไอ้เลือดไอ้อะไรล่ะเดี๋ยวนะอะไรมาเรียเลยเนี่ยไหมจับมาเรียญาติกันเสร็จแล้วก็ขายยาต่อจับอะไรไข้เลือดออกญาติกันมาจากยุงหนึ่งกันเดี๋ยวจะท้าสิท้าได้จริงๆนะเห็นแน่นักทางโลกจับยุงเอาไว้สักพันล้านตัวก็ได้ในห้องนี้อ่ะจะนอนทั้งคืนอยู่สิไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเด้อถ้าไม่หนาวนะถ้าหนาวเราต้องขอผมกลัวหนาวถ้าไม่หนาวเย็นดูสิให้ยุงมันรุมลุงออกเลยมันจะมีจริงไหมไอ้ไข้เลือดออกที่ว่าอย่ามีข้อแม้นะถ้าวิทยาศาสตร์มีข้อแม้ผมไม่ยอมรับหนาวใช่ไหมอันนี้ไม่มีข้อแม้เลยท้าด้วยให้มันรู้สมบังไผเป็นไผสิเรื่องพวกนี้ไม่งั้นไม่ใช่หรอกครับผมไม่อยากจะให้มนุษยชาติถูกกลุ่มอาชีพใดคลิปหนึ่งมาหลอกมาล่อเขาก็บอกว่าจริงเลยนะ
ก็คนไม่รู้ก็บอกจริงตามเขาแหละครับลุงหงอกมันรู้เนี่ยจริงเขาได้ไงล่ะครับก็ลุงหงอกมันรู้นะรู้แล้วก็เล่าสู่กันฟังใช่ไหมครับผมว่าผู้ฟังคือผู้ได้นั่นใช่ว่าหรือใครจะว่าไงผู้พูดล่ะได้ได้เสียผู้พูดก็ได้ได้เล่าให้ฟังไงได้เล่าให้ฟังเล่าเรื่องที่รู้นะก่อนที่เล่าให้ฟังที่รู้เนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยสุดท้ายผู้ฟังก็ได้ผู้พูดก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมถามว่าผมเสียอะไรไหมตอนเนี้ยท่านยังมีการเสียนะท่านมีเสียไหมเนี่ยใครจะเสียมากกว่ากันนี้ดีกว่าพูดถึงเสียนะผมเสียหนึ่งนะเครื่องมือถ่ายทำเนี่ยท่านเสียอะไรท่านซื้อเครื่องมือเอาไว้ดูใช่ไหมใช่ไหมถ้าพูดถึงเป็นเงินนะผมเนี่ยเสียมากกว่าด้วยใช่ไหมครับเห็นไหมฮะนะอย่ามาพูดเรื่องได้กับเสียพูดเรื่องแพ้ชนะมันก็ไม่จบพูดเรื่องถูกเรื่องผิดก็ยิ่งไม่จบนะผิดก่อนในพื้นฐานของท่านบอกว่ารู้สิ่งนั้นท่านไม่รู้สิ่งทั้งพบผมรู้ท่านก็บอกว่าผมผิดทำนองเหมือนกันนะมั้งผมรู้ในสิ่งผมรู้แล้วผมก็รู้ในสิ่งไม่รู้ในสิ่งที่ท่านรู้ผมก็บอกว่าท่านผิดอีกแหละเพราะฉะนั้นถูกผิดไม่ต้องพูดถึงกันครับฟังทันหรือเปล่าต่างหากล่ะด้วยผ่านภาษาพ่อคุณเนี่ยแล้วเข้าใจไหมทั้งทำมือทำไม้ต่างให้ดูทั้งหูทั้งตาพร้อมกันด้วยถ้าไม่เข้าใจก็ยอมนะครับพี่ยอมจริงๆเรื่องนี้มันไม่มีทางอ่อนอื่นอีกเลยครับยอมเพราะฉะนั้นใช้หูให้พอประมาณนะครับก็ใช้ข้อมูลเดิมของท่านที่มีอยู่เนี่ยใช่ไหมส่วนหนึ่งก็มักจะเอาว่าเออฉันมีความรู้กันมากมายครับไม่ตรงกับฉันเลยไอ้ตรงนี้ครับที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธความรู้จากครูบาอาจารย์นู่นนี่นั่นต้องรู้ได้จากตัวเองจนที่ว่ามันรู้แจ้งรู้จริงรู้บางรู้หมดจริงไหมถ้าจริงก็ต้องมาใช้ประโยชน์ได้จึงจะรู้เรียกว่าปัญญานั่นเองครับพูดได้เป็นภาษาเต็มของพระพุทธศาสนาคือปัญญาวิมุตตินั่นแหละพี่นะปัญญาวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นพ้นจากไหนก็โลกีวิสัยคือโลกนี่แหละครับพูดตัวนี้ก็เกินโลกเข้าไปแล้วหลุดพ้นโลกนะก็เกินโลกเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บนอยู่โลกนี้ก็คืออยู่บนอย่างที่สอนที่บอกว่าเป็นคอมมอนหรือเป็นนอร์มอลครับก็คือธรรมชาติคือเนเจอร์นี่เองเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจมากๆครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับบ้านเราดทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะนี่คือนิยามสโลแกนนิยามคอนเซ็ปต์ของเราก็มีอยู่แค่นี้จะต้องดำเนินไปว่านั้นใครก็ตามที่รู้ในกรอบเดียวกันเข้าใจในกรอบกันเถอะถ้าหากว่าไปหลงในวิชาการนั้นอื่นจนเกินไปนะก็กลับมาสู่ธรรมชาติเรื่องกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองที่ต้องใช้กันนะครับยิ่งวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยครับตรงกับวันที่7วันนี้วันที่4ใช่ไหมเนี่ยใช่5พรุ่งนี้ศุกร์6เสาร์7อาทิตย์นี่เนี่ยมานั่งฟังผมจะแสดงบทบาทว่าที่ผมว่าอิทัปปัจจตาเนี่ยผมจะปล่อยพลังจากตรงกลางเนี่ยทรินวันเนี่ยท่านอยู่นู่นนั่งอยู่นู่นนะครับผมจะปล่อยอยู่ทางผมแล้วท่านรู้สึกแน่นอนแบบจะปล่อยให้ดูมันถึงยุคมันครับผมยุคจะให้มนุษย์ที่ร่วมสมัยก็แล้วกันรู้กับสิ่งเหล่านี้ครับคำว่าร่วมสมัยมันอยู่ในวัยขนาดไหนนะมีคำว่าไม่ทันสมัยกับล้าสมัยก่อนอ่ะมันถึงจะรู้กับว่าร่วมสมัยมนุษย์กลุ่มล้าสมัยนะครับนู่นเอาว่า
90จะไปวันๆแล้วเนี่ยนั่นนะครับมนุษย์กลุ่มนั้นถือว่าล้าสมัยแล้วก็แปลว่าไปเรียนรู้อะไรก็ตามทีในโลกจะรู้ว่าเช่นว่าก็ตามทีมันล้าสมัยแล้วมันล้าแล้วมันล้าแล้วพี่กลุ่ม70ปีอัพก็ล้าแล้วด้วยล้าสมัยล้าสมัยก็เรียกว่ากลุ่มพร้อมจะไปวนๆกลุ่มสวกลุ่มสวกลุ่มล้าสมัยอังกฤษไม่ทันสมัยทีเนี่ยมาวันเนี้ยทันสมัยได้ไงล่ะยังไม่เรียนรู้อะไรเลยสามขวบสามปีก็ยังล้าสมัยอยู่ยังไม่เรียนรู้อะไรเลยใช่ไหมกลุ่มทันสมัยที่เนี่ยเอาล่ะก็อ่านออกเขียนได้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับถ้าพูดถึงวัยนะฮะก็น่าจะ15หยก16หย่อนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดไปจนถึงเนี่ยนะกลุ่มนี้กลุ่มทันสมัยนะครับขอเป็นสักอายุ40ได้ไหมเนี่ยได้ครับนะตั้งแต่อายุ15ปีเนี่ย15ปีนะวันนี้นะฮะนี่เนี่ยกลุ่มทันสมัยนะครับถึงอายุ45ปีครับโอเคนะให้45ปีเนี่ยกลุ่มนี้อยู่ในทันสมัยหรือร่วมสมัยโอเคไหมครับไหวนะทันสมัยหรือร่วมสมัยเห็นไหมผมจำแนกให้ฟังนี้ท่านอยู่ในกลุ่มไหนทีเนี่ย ใช่ไหมครับใช่นะกลุ่มร่วมสมัยถือว่ากลุ่มใหญ่นะครับไม่ได้บอกว่าชนชั้นกลางนะไม่ได้บอกว่าชนชั้นลำบากยากจนนะกลุ่มที่เรียนรู้รับรู้แบบทันสมัยและร่วมสมัยโอเคไหมครับไม่ได้บอกลำบากยากจนกับความร่ำรวยนะเพราะเวลาเข้าใจบทบาทธรรมชาติก็ต้องเข้าใจอย่างที่ลุงหงอกเล่าสู่กันฟังตรงนี้แหละครับมันจะได้อิ่มโอ้ยรู้จักอิ่มขนาดนี้หน่อยนะอย่าไปกระหายเหี้ยนกระหือรือไอ้พวกอะไรล่ะไอ้ชิดบวกอ่ะนะ positive thinking พอแล้วล่ะครับพอแล้วพวก ใช่ไหมพอแล้ว positive thinkingง่ายๆคือสุดตรงเห็นไหมไม่รู้จักเนี่ยกระตีบได้รู้แต่ positive ตายเลยรู้ไหมพวกรวยพวกยั่วอายุ ยั่วอายุแต่จะให้รวยเนี่ยผมเรียกว่ากลุ่ม NLP coaching coacher นั่นกลุ่ม NLP เอากรอบความรู้ตะวันตกมาใช้บอกวัตถุนิยมพอครับมันตกหล่นแล้ววัตถุนิยมนี่น่ะพอแล้วล่ะครับนะถ้าหากก็มาฟังรูปแบบของลุงหงอกแชร์อยู่เวลานี้นะครับโอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มกำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากบังรวยโอ้โหจินตนาการรวยเอ้ามันก็รวยมันก็รวยเข้ากลุ่มรวยรู้ไหมกำลังถูกสะกดจิตหมู่นั่นน่ะให้รู้ซะมั่งเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเรื่องเราก็ต้องแชร์เรื่องธรรมชาติดีกว่ามันถึงจะโอนะครับทีนี้ใครล่ะจะไม่อะไรเมื่อกี้บอกว่าร่วมสมัยเนาะและทันสมัยเนาะเมื่อกี้ผมขีดเส้นไว้อะไร15ปีถึง45เนาะตรงเนี้ยทีนี้ความพิเศษของคนนี้เกิดคำพูดผมเวลาเนี่ยมันล้ำไปอายุ60ปีก็เข้าใจก็แปลว่าลุงหอกช่วยคนอายุ60ปีให้เข้าใจในรูปแบบร่วมสมัยได้ด้วยหรือทันสมัยได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับใช่ไหม
และหรือที่นี่เมื่อกี้ผมเริ่มต้น15ปีใช่ไหมเด็กอายุ10ปี11 12ปีมานั่งดูตรงนี้เห็นไหมก็พยายามมันยิ่งช่องว่ามันยิ่งแผ่ความกว้างไปมากแปลว่าลุงหมอพูดที่นี่หนึ่งคำเนี่ยเด็กอายุ10ปีก็จะเข้าใจนะ60ปีก็จะเข้าใจมากๆด้วยเห็นไหมฮะถ้าคนไหนที่มีสุขภาพดีอายุ70ปีก็จะเข้าใจด้วยกับลุงหงอกอ่ะ80ปียังเข้าใจได้ด้วยเพราะมันเรื่องของเนเจอร์ที่พูดเนี่ยมันเรื่องธรรมชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์คนไหนยังใช้ธรรมชาติอยู่เป็นปกติอยู่เช่นนะเช่นธรรมชาตินะหิวก็กินได้สบายหิวก็ได้กินกินได้ก็กินแซ่บกินอร่อยง่วงก็ได้นอนหลับสนิทตั้งหากร้อนก็อาบน้ำก็รู้สึกยามเย็นแบบธรรมดาใช่ไหมเนี่ยยิ่งคนที่มีวัย60 70และ80รู้สึกรู้สาตามที่ว่าเนี่ยในกฎธรรมชาติเนี่ยมันก็ยิ่งแจ๋วสิครับเห็นไหมครับนั่นคืออะแดปแอปพลายเข้าไปในสถานการณ์ปรับตัวในขณะที่ลุงหงอกแชร์กันอยู่เวลาเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเด็กสิบขวบก็แปลว่าเริ่มฟังภาษาพ่อคุณหลานรู้เรื่องเนี่ยนะสำคัญว่าเนี่ยเขานั่งฟังหรือเปล่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอามาฟังมาพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมมันก็นี่ก็คือใช่เขาต้องรับรู้เรียนรู้ในธรรมชาติไม่งั้นจะเอาแต่วิทยาศาสตร์ใส่บรรจุในสมองไม่ไหวนะพี่เอ๋ยไม่รู้วิทยาศาสตร์แล้วเข้าใจได้กรอบมันก็พอแล้วมันไม่ใช่ชีวิตจริงๆของเราจะอยู่กับวิทยาศาสตร์ให้วิทยาศาสตร์ช่วยทำไมไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันแค่อำนวยความสะดวกแต่ถ้าของกินวิทยาศาสตร์นี่อย่าไปใช้ไหมของกินของฉีดอย่าใช้อันตรายมากนะครับถึงทุกวันนี้นะวันนี้มีใครมาเล่าให้ฟังนะทุกวันเนี่ยสามีก็ระวังภรรยานะเวลาเนี่ยอาจจะเล่าให้ฟังก็ได้สามีนะนอนกอดกันทุกคืนนี่แหละนะเอาล่ะสามีภรรยาที่ว่านี้ฟังกันดีนะครับตรงนี้จะเล่าให้ฟังนะครับต้องขออนุญาตท่านที่เป็นมีสามีและภรรยาด้วยกันต้องขออนุญาตอันนี้เป็นเคสหนึ่งนะฮะผมก็ไม่อยากจะให้ใครเป็นอย่างที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังหรอกนะฟังให้ดีนะสามีภรรยาคู่นี้นะเป็นไปได้สูงคือนอกจากจะมีภรรยาคนเดียวยังมีสองยังมีสามีเพราะเขารวยความรวยเนี่ยครับไอ้เจ้าความรวยตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวแปรเปลี่ยนในการที่ภรรยาทำกับสามียังไงก็ตามทีเอานะไอ้สามีคนที่ว่านี้มี1 2 3รวยนะอย่าลืมครับว่ารวยนะฮะรวยเป็นหลักรวยก็แล้วกันนะโอเค1 2 3ต่างก็ไม่มีทะเบียนสมรสเอาเสียงานเนี้ยรวยนะอย่าลืมรวยนะเนี่ยเนี่ย1 2 3ที่ว่านั้นแยกกันอยู่เนี่ยเพราะมันรวยอ่ะโอเคไหมอ้าวทีนี้กดเดวันหนึ่งมันใกล้ชิดกับอะไรทีเนี้ยใกล้ชิดกับใครมากที่สุดสมมติว่าใกล้ชิดกับ1กันแล้ว1หมายเลข1กันแล้วกันเนาะใกล้ชิดกันไปไอ้สองกับสามเนี่ยเอาไว้เป็นระยะห่างเอาไว้หน่อยประมาณนั้นโอเคนะครับทีนี้ไอ้เจ้าหมายเลขหนึ่งเห็นไอ้รวยแต่สุขภาพไม่ดีแล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับเริ่มอะไรล่ะกินไม่ค่อยได้นอนไม่หลับแล้วเนี่ยเริ่มปวดนู่นเริ่มเวียนหัวเริ่มเวียนอะไรต่างๆนะอายุก็ถึง50-70แล้วเนี่ยเห็นไหมครับแต่รวยนะย้ำด้วยคำว่ารวยเห็นไหมแล้วทำไงต่อแต่ถ้าหากว่าล้มหายใจจากถ้าไม่สักอย่างนึงลดบอดนั้นในสามเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นคนที่รวยแท้ดูแลแท้แข็งต้องระวังของกินทำไงให้ตายเร็วจะเนี่ย
ช่ไหมก็ดูแลเทคแคร์ไปเรื่อยเอาใจไปเรื่อยแหละครับฉะนั้นว่าขอจะเนี่ยขอโอนกรรมสิทธิ์ไอ้คำว่ารวยเนี่ยขอมันเป็นอย่างนี้แล้วนะสังคมวันนี้มีคนมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับผมอยู่เฉยอย่างข้อมูลเล่าให้ฟังในผ่านโทรศัพท์ด้วยที่ว่าใช่ไหมนี่แหละครับต้องให้ระวังเน้อสิบอกไปลูกบอกทำไมถึงคิดเผื่อใครกันจังเลยทุกวันนี้นะก็ไม่อยากจะให้ใครทำร้ายกันนะครับไม่อยากจะให้ใครเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับพี่ว่านะจึงพอรู้อะไรนิดหน่อยพอจะเป็นประโยชน์ก็เล่าสู่กันฟังนะผมนี่เหมือนกับเป็นแหล่งข้อมูลให้ดูมันก็แปลกนะอยู่เฉยก็มีคนเล่าเรื่องนี้ฟังก็ผมก็เป็นนักฟังที่ดีที่เนี่ยผมไม่ย้อนแย้งใครนะถ้าหาทางออกที่เนี่ยต้องรู้ตัวแล้วต้องทำพินัยกรรมได้เลยใช่ไหมเลขหนึ่งมีเลยต้องทำไม่เลยต้องทำในระหว่างมีชีวิตอยู่นี่พินัยกรรมมันยังไม่มีผลใช่ไหมครับจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ได้ก็ดูพฤติกรรมสิครับเปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้ใช่ไหมครับหรือใครจะว่างอะไรเจ๊ผมว่างไงนะพี่นะชัดเจนไหมครับที่ว่าเนี่ยไม่มีอะไรเลยต่างๆเหล่านี้แหละครับก็ถือโอกาสเล่าสูตรเป็นการแชร์ครับถึงบอกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมันก็เป็นประโยชน์ตรงนี้แหละครับมนุษย์เราเนี่ยถ้าหวังดีต่อกันและกันมันก็บอกกันดื้อๆตรงๆนี่เห็นไหมมันจะง่ายแล้วมันจะได้อิ่มเอิบใจเนี่ยสิ่งพวกนี้นะครับโอเคไหมพอไหมเนี่ยเดี๋ยวนะฮะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของมีท่านผู้ใดบ้างนะครับอยู่ในจอนี้นะครับโอเคในนี้ก็มีจอนี้บอกมาแล้วนี่โอเคชีวิตจุดๆไม่มีคุณค่าถ้าเปรียบเทียบกับผู้ทำงานหาเลี้ยงชีพที่ประสบความสำเร็จดูเขามีคุณค่าน่าภาคภูมิใจแต่สำหรับจุดๆเอาสิ่งที่มีอยู่มาสร้างให้มีคุณค่าโดยผ่านลุงออกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นแค่นี้จุดๆก็มีความภาคภูมิใจหรือมีคุณค่าแล้วแน่นอนนะฮะใครเป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยก็ต้องรู้เองคำว่าจุดๆนั่นเองครับมาเล่าสู่กันฟังครับก็ขอบคุณครับถ้าไว้วางใจลุงหงอกเนาะโอเคเอาล่ะกลับมาถึงมีท่านใดบ้างที่อยู่ในฝนตกหนักนะฮะตอนนี้ที่นั่งก้าวตกหนักเลยเทจิ้งจักเลยโผวันนี้ใช้คำว่าตกหนักนะวันนี้ถึงวันนี้ใช้คำว่าตกหนักนะครับเฟสโฟกไหนล่ะยังไงเอาไงเปิดไม่เป็นด้วยครับมาแล้วจ้ะแล้วจะขออนุญาตสะกิดเบาๆนะพี่นะห้ามโต๊ะใจนะห้ามโต๊ะใจ
บุญมีนะกะเกาหลีใต้ชัดเจนดีค่ะวันนี้นอนฟังและดูชมลุงงอกลุงหอกดูทีไรก็ความงอกเนี่ยยาวมาทุกทีทุกทีเลยว่าก็เป็นผมก็ใส่ไข่ตีไข่เรื่อยแหละลุงครับที่กลายเป็นพระธาตุเพราะท่านผู้นั้นเข้าถึงนิพพานหรือเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับถูกต้องครับได้ครับได้ครับกลายเป็นพระธาตุได้ครับได้ครับได้ครับอย่างนั้นแหละฮะนะพอได้ใช่ว่าพอได้ได้ไหมครับพระธาตุพระธาตุพระธาตุที่จริงระดับอนาคามีก็ได้แล้วครับพวกนี้สกิทาคาก็ได้แล้วครับพวกกระดูกเป็นสีต่างๆเนี่ยสกิทาคาอนาคานี่ก็ได้แล้วครับแต่ถ้าหากว่าเป็นถึงบรรลุสูงสุดนะมันผมว่ามันน่าจะเกินไปกว่านั้นนะมั้งมั้งมั้งนะมั้งมั้งนะครับใช้คำว่ามั้งมั้งก่อนโอเคนะเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวนี่ครับกระดูกก็คือง่ายๆครับกระดูกก็คือฟังให้ดีนะครับกระดูกนะครับภาษาของทางด้านชีววิทยาหรือเคมีเนี่ยกระดูกก็คือคาร์บอนนะครับแคลเซียมพวกคาร์บอนกระดูกนี่คือคาร์บอนจำหน่อยครับกระดูกคือคาร์บอนโอเคนะไอ้เจ้าคาร์บอนตัวนี้มันเป็นเชื้อเพลิง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 เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะบรรลุธรรมสูงสุดเอามาพระอรหันต์ก็แล้วกันเต็มตัวเลยนะเขาอยากใช้เชื้อเพลิงจนหมดแต่ว่ากระดูกเนี่ยนะมันเป็นคาร์บอนเขาใช้จนกระทั่งหมดเวลาไปเผาปุ๊บมันจึงไม่ดำเลยเป็นสีอื่นไปเลยโอเคไหมครับนั่นแหละฮะก็เรียกว่ากระดูกพระอรหันต์กรณีที่ว่านี้เรียกว่าพระธาตุสมบูรณ์และบริบูรณ์เลยถามว่ามีไหมที่ตายไปเผามีหรือเปล่าพวกยังไม่ต้องไปเผาไม่ต้องหึงไม่ต้องพูดถึงยังไม่เผาไม่ต้องพูดถึงถ้ายังไม่เผาเลยนะประเทศแห้งเหี่ยวตายเองเหี่ยวแห้งนะครับเหี่ยวแห้งนะย้ำคำว่าเหี่ยวแห้งนะครับของจริงต้องเหี่ยวแห้งหมดนะครับไม่ใช่ตายแบบอ้วนท้นสมบูรณ์อยู่ไม่ใช่เด็ดขาดงั้นผมไม่ยอมรับนะถ้าหากเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยอมรับถ้าเหี่ยวแล้วก็แห้งนั่นแหละครับเราไม่เผาสิทินเนี่ยกระดูกเนี่ยจะดูเหมือนว่าแค่มันใช้พลังงานหมดพลังงานที่เป็นถ่านตัวคาร์บอนมันหมดแล้วมันหมดขนาดเดินดินกินข้าวแกงนะคำว่าพระอรหันต์นั้นต้องบอกว่าเดินดินกินข้าวแกงนะครับนะบอกให้ทราบไหมครับต้องอยู่ในภาวะที่เดินดินกินข้าวแกงพระอรหันต์ก็เรียกว่าบรรลุธรรมในระดับในระดับเดี๋ยวนะฮะปัญญาวิมุตติไหวไม่ได้ไหมเนี่ยผมก็ยังบอกว่ายังสังเคราะห์ไม่หมดปัญญาวิมุตติยังสังเคราะห์ไม่หมดสักทีเดียวนะผมว่านะถ้าเจโตแล้วก็ต้องหมดนะเจโตวิมุตติเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีธาตุไฟในตัวเขาเนี่ยเบิร์นนิ่งเบิร์นเนอร์เบิร์นนิ่งมาในตัวเองถ้าผมวินิจฉัยนะจะถึงขั้นวินิจฉัยอยู่แล้วลุงเล่าให้ฟังกันแล้วกันอย่าบอกว่าวินิจฉัยเลยเล่าให้ฟังตามนัยยะที่ว่านี้แหละครับแค่เนาะพอรับได้ไหมท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพถ้าพอรับได้ก็ไปเรื่อยๆนะครับฟังกันไปตามเกิดตามมีอ้าวรังสิตฝนหยุดตกหรือจ้านั่งก้าวเริ่มชาแล้วครับเมื่อกี้เทใหญ่นะเนี่ยโอเคครับคนที่หลับลึกคนที่หลับลึกวัดคลื่นสมองได้ความถี่3เฮิรตซ์คนที่ได้สมาธิจิตทำคลื่นสมองให้ความถี่ถึง0เฮิรตซ์ไม่ครับจิตจึงจะ
สถิตความจริงจิตมันจะสถิตตั้งแต่นะฮะอย่างเช่นว่าสมองนี่นะวิธีคิดนะฮะคือคิดแล้วก็ต้องอธิบายให้เป็นตัวเลขเนี่ยมันต้องจะพอที่มองภาพออกได้นะครับสมองเนี่ยนึกซะว่ามันจำกันมาร้อยอะไรร้อยเซนติเมตรก็แล้วกันคิดเป็นความยาวร้อยเซนติเมตรนะถ้าเป็นน้ำหนักเอามันจำมาด้วยความน้ำหนักร้อยกิโลกรัมก็แล้วกันอย่างเงี้ยโอเคไหมมันจำตั้งหลบทั้งหมดร้อยกิโลกรัมถ้าเป็นความยาวก็ร้อยเซนติเมตรเอาแบบไหนดีเอาแบบกิโลกรัมดีกว่าเนาะความจำไม่มินหมดร้อยกิโลกรัมแต่ถ้าหากก็มีความจำอยู่เพียง99กิโลกรัมแปลว่ามันมีความว่างอยู่1กิโลกรัมสมองจิตสถิตตรงนั้นนะครับได้1กิโลกรัมจิตจากสถิตที่สมองเข้าใจมั้ยนี่ถ้าหากว่าสมองว่างอยู่50กิโลกรัมจิตก็สถิตเข้าไปในสมองถึง50นะฮะถ้าหากว่ามันว่างอยู่99กิโลกรัมนะครับย้ำ99กิโลกรัมนะจิตก็สถิตไปถึงตามความว่างที่ว่าเนี่ยเห็นไหมนะตามน้ำหนักที่ว่ามันหนักออกไปความหนักมันน้อยหายไปตั้ง99กิโลกรัมแล้วจิตส่วนเป็นความว่างออกไปตั้ง99แล้วโอเคไหมแล้วก็จิตสถิตเข้าไปในสมองอยู่99ภาวะนี้ถ้าพูดเป็นตัวเฮิร์ตเมื่อกี้เนี่ยครับ1กิโลกรัมถือว่า3เฮิร์ตก็แล้วกันแม่โอเคเนี่ยเฮิร์ตคือความถี่นะครับเมกะเฮิร์ตไงเดี๋ยวนะความยาวคลื่นคลื่นกับความถี่เนี่ยเรื่องเฮิร์ตโอเคนะเช่นวิทยุAM 540กิโลเฮิรตซ์ก็คือความยาวคลื่นโอเคไหมครับ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์คือความยาวคลื่นอะไรคลื่นนะฮะโอเคนะถ้ามีคลื่นอยู่3เฮิรตซ์แปลว่ามีคลื่นอยู่3เฮิรตซ์นะฮะถ้าหากว่าเหลือ1กิโลกรัมที่ว่าเมื่อกี้นี้หรือว่าเหลือ1เซนติเมตรโอเคหรือบอกว่าความว่างมีมากถึง 99% อย่างเงี้ยนะฮะจิตจะไปสิหมดแล้วแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีความว่างเลยขอโทษหมดไม่มีน้ำหนักเลยอย่างเงี้ยหรือ0กิโลเมตรขอโทษ0กิโลกรัม0เซนติเมตรเนี่ยนี่คือศูนย์เฮิร์ตก็ถูกครับที่ว่าเนี่ยแต่ผมตั้งใจอธิบายให้หลายท่านหลายคนได้เข้าใจในสิ่งนี้ร่วมกันเพราะว่าเราอยู่ในกจเดียวกันนะฮะคุณอะไรจันศักดิ์ถามมาตรงเนี้ยตอบคุณจันศักดิ์โดยที่ไม่มีเนื้อหาใส่กันเนี่ยมันก็รู้แค่คุณจันศักดิ์คนเดียวใช่ไหมผมตอบทีก็อยากให้มัน 30,000 คนที่อยู่ในจอพร้อมๆกันเนี่ยได้รู้จักตรงนี้เห็นไหมนี่ก็คือเพราะฉะนั้นหนึ่งคำถามเนี่ยมันได้ประโยชน์กันตั้งขนาดนั้นทีเดียวเห็นไหมครับในการอธิบายกับสิ่งเหล่านี้ได้โอเคไหมครับถูกต้องแล้วครับใช่แล้วครับว่ากันนู่นเอาแอคคนมาใช้ว่าเนี่ยโอ้ไม่ผมก็ไปงั้น คุณลุงให้ความรู้เกี่ยวกับการแย่งคู่กันพิศวาสได้ไหมครับโอ้ยไม่เอาพี่งั้นไม่เอาเดี๋ยวมันยิ่งผมพูดแต่ละคำมันแอคชั่นเรียกชั่นมันจะถี่ยิบเกินไปโอเคไหมเราไม่นะครับคุณภูมิพงศ์ผมจะไม่มาโจงครึ่มหน้าวันนี้ผมจะไม่ทำนะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่าเด็กๆใช่ไหมผมพูดจาเผื่อเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นะจะลืมนะครับรวมทั้งร้องแน่ในวันนี้ด้วยนะครับขอให้เข้าใจในเซนส์ของผมนะครับผมพูดจาเพื่อไปตรงนั้นส่วนก็ผมมาเจอหน้ากันมาเจอหน้ากันเลยมาเลยผมจะยิ่งอธิบายนะฮะ
เจตนาผมต้องการอธิบายสิ่งที่ผมมีอยู่ให้กับคนหนึ่งกลุ่มใกล้จะตายใครก็ตามที่รู้ตัวว่าใกล้จะตายมานะเออต้องใช้ภาษาอย่างนี้มันจะได้ตัดขั้วให้ใกล้จะตายก่อนตายจะพูดเรื่องอะไรนี้ให้จะเล่าเรื่องไหนให้ฟังหนึ่งมันจะได้ตายสงบไม่ใช่แล้วครับเห็นไหมนี่คือความคิดลุงหนอกนะหญิงชายมาพร้อมกันมาอ่านมาฟังจะพูดได้หมดทุกมิติกลุ่มใกล้ตายเนี่ยไม่ปิดเหมือนกับเดี๋ยวนะทางด้านการตัดสินอรรถคดีของผู้พิพากษาที่ลอนดอนนะฮะอังกฤษนะครับเขาบอกว่าอันนี้ผมไปอ่านเศษกระดาษเศษหนึ่งนะฮะบอกว่าถ้าจะถามเอาความจริงกับมนุษย์ให้ถามเอาความจริงก่อนที่มันจะตายมันเปิดหมดเช่นวันพรุ่งนี้จะตายแล้วอย่างเงี้ยโอเคไหมเออถามให้หมดเลยทีนี้ถามหมดอยากรู้เลยถามหมดตอบหมดตอบหมดรับรองได้เลยแต่ถ้าหากว่ายังเป็นหนุ่มสาวอยู่ไปถามมันไม่ตอบไม่หมดหรอกครับรับรองมันกักผมเองก็เหมือนกันถามผมเดี๋ยวนี้ผมก็กักเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ตายอ่ะถ้าวันอีกสักนี่ผมเกณฑ์ไว้นะให้อายุผม100ปีก่อนจะพูดหมดทุกเรื่องใช่ไหมไม่เกรงใจเขาแล้วครับอย่างน้อยสูชี้นะมึงเกิดทีหลังกูแล้วมึงจะหืออย่างเงี้ยกูไม่สนหรอกมีความรู้ขนาดกูไม่สนมึงหรอกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเออกูโกรธก่อนมึงแล้วกันอ่ะเนี่ยมันจะได้มีคำที่เกทับหน่อยไม่ใช่ตอนนี้ยังอย่าไปเกทับใครไม่ดียังต้องรอวันเวลาอายุครบ100ปีเขียนข้างฝาไปพี่ลุงงอกนายไกรสอนมาพิทักษ์ลุงงอกลุงงอกพลังงานบริสุทธิ์เดือกระดาบอกว่าอายุ100ปีหรือจะมีอายุอีกตั้ง200ปีมีลูกบอกไปต่อๆกันหน่อยนะถ้าพ่อแม่ปู่ย่าไปวันๆเดี๋ยวจำไว้หน่อยเขียนไว้สิครับข้างฝาเป็นอะไรไปละอุ้ยไม่ขอข้าวกินหรอกครับเขียนไว้ข้างฝาจริงๆเออถ้าเขียนข้างฝาหนอกขอข้าวกินทุกวันทุกวันทุกมื้อทุกมื้อไปอย่างนึงนะครับไม่ได้พื้นไม่ได้สิ้นเปลืองพื้นที่อะไรเลยนะครับโอ้ยนึกว่าตะไคร่น้ำมาเกาะข้างฝาพอแล้วโอ้ใช่ป่ะง่ายจะตายวิธีหนอกไม่ง่ายจังให้ลูกหลานได้รู้ว่าเออต้องติดตามใช่หนอกมันเข้าท่านะมีอะไรดีนะลูกหลานฟังหน่อยเพราะว่าผมพูดมันจะวางเอาไว้ให้กับเด็กครับโดยเฉพาะอย่างเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37กรุณาเข้าใจในคอมมอนของในแอปน้ำมันผมหน่อยในส่วนที่เป็นแอปน้ำมันของลุงหนอกหน่อยโอเคนะส่วนท่านโตแล้วก็ฟังกันไปแชร์กันอาจจะก็แชร์กันไปเริ่มวันที่9นะครับวันที่9จะนำพาสมาธิจิตในรายการนี้ให้นะครับแต่วันที่7ที่ถึงเนี่ยฮะเชิญชวนมานั่งฟังให้มันจะเป็นเรื่องราวของการบรรยายปฏิบัติตนเรื่องตัวเรานะกายใจจิตเรื่องเดียวนะครับเรื่องสุขภาพกายใจจิตนะครับเรื่องธรรมชาติเรื่องนี้ผมไม่วนเรื่องอื่นนะครับโอ้ยเรื่องเดียวก็ไม่ไหวแล้วจ้าพูดกันเยอะๆนะครับผมพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะบอกให้ทราบไว้หัวข้อเดียวกันเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่คนฟังมันจะดูคนฟังเป็นหลักคนฟังเข้าใจไม่เข้าใจคนฟังพูดตัวนี้ทำหน้าตาอี้ผมจะเอาเนี่ยมาต่ออีกทีผมจะรู้พวกนั้นแล้วมันจะสนุกเออมาฟังนอนฟังกันคุณลุงให้ความรู้เกี่ยวกับการแย่งคู่กันมิจฉาวาทได้ไหมครับไม่เอาครับโอเคครับลุงครับแล้วที่ชานมากลายเป็นพระธาตุเพราะอะไรครับชานหมากคงไม่ใช่พระธาตุมั้งนะครับไม่ถึงนะครับความจริงนะฟังกันดีนะครับพระอรหันต์เนี่ยที่ฟันเขาก็มีประโยชน์บางครับก้นบุหรี่เป็นประโยชน์หมดนะครับชานหมากเป็นประโยชน์หมดเป็นความจริงนะเรื่องนี้เป็นความจริงเส้นผมนี่ใช่ทั้งนั้นแหละครับโอเคนะคือไม่ของใช้ของเขาก็แล้วกันของใช้แม้กระทั่งเสื้อผ้าพรเนี่ยมีส่วนนะครับบอกให้ทราบว่ามีส่วนนะครับขอให้สังเกตนิดนึงของใช้อะไรของเขาได้ทั้งนั้นแหละครับโอเคนะ
ลองพิจารณารู้แต่อย่าหลงนะฮะอย่าหลงให้รู้ว่านี่นั่นเป็นความจริงเรื่องนี้นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสมองว่างมากน้อยและความเป็นภพชาติที่แล้วกับปัจจุบันสิ่งนี้จะรู้ได้โดยสมาธิท่านเองครับผมย้อนอินทรชาตินะต้องรู้ความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธเท่านั้นครับแปลว่าต้องผ่านสมาธินะฮะจึงจะไปรู้ภพชาติที่แล้วมาแน่นอนนะปัจจุบันต้องรู้ตัวตนที่แท้จริงนะฮะจึงจะรู้ตรงนั้นได้ชัดเจนนะครับปัจจุบันต้องรู้ตัวตนที่ชัดเจนว่าเราคือใครใช่ไหมมีหน้าที่อะไรทำอะไรในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันนี้แต่เวลาเราหลับหรือเข้าสมาธิมันจะลอยเข้าไปมันจะลอยเข้าไปเห็นเราไปปื้ดชูที่ประหลาดเหลือเกินครับฉะนั้นมันจะย้อนมาหาตัวเราถอยไปอย่างเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวชาตินอนขดอยู่ในท้องแม่เห็นสเปิร์มเห็นอะไรต่างของเราเองเนี่ยพอเห็นสเปิร์มปุ๊บเนี่ยพบชาติไปแล้วครับได้พบชาติแล้วนะครับแต่ทั้งหมดต้องเห็นใบหน้าตัวเองด้วยนะเป็นตัวกายานุปัสสนาตามไปด้วยเนี่ยมันจะนำพามันเองครับผมส่วนจะบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสมองว่างมากน้อยแค่ไหนมันจะรู้ของมันเองครับนะพอขอให้ได้มันจะรู้ของมันเองมันจะบอกอัตราส่วนมันจะมีภาพขึ้นมามีสีขึ้นมาในตาประกอบโอ้ยผสมผสานหลายอย่างครับเรื่องของสีตาด้วยมันการเห็นสีแสงนู่นเนี่ยผสมหลายอย่างครับมันสมบูรณาการกันไปทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อธิบายไม่พอไม่หมดแม้ว่าจะเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธก็คือภาษาแต่เวลาภาวะเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ตาสว่างแค่ไหนก็ตามทีมันจะต้องสีแสงเข้ามาประกอบโอ้หลายอย่างครับยอมรับว่าหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามนุษย์ผันแอปเนาะมันถึงมีน้อยไงครับโอเคไหมมนุษย์พันแอปนอร์มอนหรือมนุษย์พันอันคอนเซียสมันถึงมีน้อยมากในแผ่นดินโลกใบนี้เนาะลุงงอกเนี่ยอันคอนเซียสกับแอปนอร์มอนนะไปบอกลูกหลานหน่อยฮะใช้คำนี้ได้เลยครับใช้คำนี้เขาจะรู้ว่าเขาจะเป็นความสงสัยย้อนผมต้องการจะให้คนสงสัยเพราะว่าการสงสัยนั้นไม่มีความผิดดีมากนะที่มีความสงสัยเพราะว่ามันเป็นวิชาปรัชญานะสงสัยน่ะดีมากทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่ผ่านต่างๆหน้าผมมาเวลาผมพูดจาได้ท่านสงสัยถือว่าท่านต้องดีมากโอเคนะมีคอมเมนต์นิดเดียวแล้วก็ใฝ่รู้ตามแล้วจะรู้ว่าอะไรคืออะไรส่วนมากแล้วสงสัยปุ๊บไปเลยด่าเมียพ่อตรงออกไปปุ๊บไปเลยไม่มีปัญหา นางคำมีเมียพ่อลุงออกเนาะฉันแล้วก็ แล้วใครอ่ะเมียพ่อก็ผัวแม่ใช่เนาะนายจูมผัวแม่ด่าได้เลยอนุญาตจ้ามีปัญหาหรอกลุงออกมันทำไมถึงไม่มีปัญหาเพราะมันก้าวข้ามปัญหาหมดแล้วของแค่ไม่มีไปทำไมคนมันก้าวข้ามปัญหาได้แล้วจึงไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะมันก้าวข้ามปัญหาได้แล้วเห็นไหมเป็นคำตอบที่ง่ายไปละคนที่มีปัญหาเนี่ยคือก้าวข้ามปัญหายังไม่ได้ระวังเจอปัญหาหนักขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมนั่นติดบ่วงปัญหาเห็นไหมครับติดบ่วงสงสัยปัญหาคือสงสัยไม่ผิดหรอกครับโอเคไหมอันนั้นต้องหายสงสัยออกมาซะมันจะได้หมดภาวะหลุดโลกไปเลยไม่ต้องมาเกิดอีกเกิดอีกทุกข์อีกทีนึงแล้วก็ไปเที่ยวทะเลาะเบาแว้งกับคนอื่นอีกทีนึงเห็นไหมครับทะเลาะเบาแว้งกับนายกอยไม่พอไปทะเลาะเบาแว้งกับนายขอนายควายถึงท่านนายหัวหน้าฮุกอีกโอ้ชีวิตนี้พอแล้วครับพี่ ผมว่านะบางคนไม่ยอมหยุดนะทะเลาะเนี่ยโอเคบางกะปิฝนตกหนักสิแล้วโอ้ยอยากขอความกรุณาลุงหมอช่วยกำจัดอาการเจ็บปวดให้แฟนครับห่วย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 โอ้ย02-985-9886โทรไม่ติดครับปัญหาไม่โทรไม่ติดไม่ได้ใส่สายไว้มั้งนะไม่ได้เสียบสายไว้นะครับอะไรโอ้ยภาษาไม่มีวันรู้อ่านยากจังเนาะนะครับ
ไอ้ผมไม่ถนัดนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยเข้าถึงจิตใต้สำนึกคือเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ subconscious จิตใต้สำนึกต้องเราผมว่ามันต้องมาแปลใหม่ละมั้งได้ยินมาบ่อยเหลือเกินจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกคำว่าจิตไร้สำนึกตัวนั้นคือ unconscious นะฮะเนี่ยจิตโอเคไหมถ้าผมทำมือคือจิตก็แล้วกันง่ายดีโอเคไหมครับถ้าหากว่ามันต่ำกว่าจิตเขาก็บอกว่าจิตใต้สำนึกอย่างเช่นตัวนี้มันอยู่ใต้สำนึกเราขีดเส้นเนี้ยคือจิตฟังกันดีนะครับอันคอนเซ็ปต์อยู่ตรงไหนโอเคไหมจิตอันนี้ก็คำต่อไปนี้คือจิตใต้สำนึกนี่เขาเรียกว่าซับคอนเซียสนั่นนะครับโอเคนะทีนี้อะไรก็ตามที่มันอยู่เหนือกับสิ่งนี้เหนือกับฝ่ามือเนี่ยก็คือจิตเหนือสำนึกคืออะไรเนาะคืออะไรเนาะแต่มันนึกเอาไม่ได้หรือเปล่าคำว่านึกนึกคือใจเนี่ยใจนั่นอยู่ตรงนี้ใจนั่นเส้นใจนึกนึกอยู่นึกนึกเกินนึกเป็นอะไรต่อแล้วเหนือสำนึกก็บาปหรือส่วนมากจะรู้แต่คำว่าจิตใต้สำนึกกันผมว่ามันใช้ผิดนะครับคำพวกนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าไร้สำนึกก็คืออยู่ในเส้นเนี่ยครับมาแทนค่าเสร็จไร้สำนึกนะฮะอยู่ตรงนี้ก็คือถ้าบอกว่าสำนึกคือ conscious unconscious คือไม่มีเส้นนี้เลยไม่มีอะไรเลยไม่มีคำว่าจิตโดยภาษาโดยเด็ดขาดเนี่ยเหนื่อยไหมเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยหนึ่งสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจสองภาษาเป็นตัวสกัดกั้นเลยสุดท้ายแล้วเห็นไหมเพราะภาษาคือสิ่งสมมติใช่ไหมครับไม่มีสิ่งสมมติเข้ามาเป็นตัวกลางในการสื่อสารกันและกันมันก็ยิ่งไม่ได้เห็นไหมต้องตีตัวสมมติให้มันแตกต้องขอบคุณพระเจ้าเนี่ยบอกว่าความจริงโดยสมมติสัจจะอย่างนี้เส้นสมมติทั้งนั้นเลยภาษาเป็นสมมตินะครับเพราะฉะนั้นไม่มีภาษาคือไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สดไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ใดๆก็ emptiness อย่างเดียวสิพี่มันก็ไม่มีอ่านมันก็เป็นความว่างทั้งหมดเลยพี่สุดท้ายก็ได้แค่ภาษาได้ใครครับก็ถึงความว่างความว่างนั้นที่ลุงหอกบอกว่าเป็นค่าคงที่และค่าคงที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เลยไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยนะค่าคงที่เนี่ยครับนะถ้าแทนค่าคงที่โดยภาษาวิทยาศาสตร์นั่นคือก็คือกัสอีเทอร์อีเทอร์แสงเดินทางผ่านค่าคงที่นะจากดวงที่มาถึงโลกเนี่ยแสงเดินทางผ่านค่าคงที่แสงความร้อนจะมาพร้อมกันเดินทางผ่านค่าคงที่ผ่านก๊าซฮีเตอร์หรือผ่านอวกาศอันเดียวกันครับอวกาศกันเดียวกันครับแสงความร้อนผ่านเพราะไอ้ตัวอวกาศก็พิสูจน์ไม่ได้แต่รู้แค่ภาษาโอเคไหมนะก๊าซฮีเตอร์พิสูจน์ไม่ได้ก็เลยตัดทิ้งไปในตารางท่านไม่มีทุกวันเนี่ยก็เหลือแต่ค่าคงที่นะก็ได้แค่ภาษาก็พิสูจน์ไม่ได้กันใครต้องการพิสูจน์ค่าคงที่ได้บอกจะบอกหนึ่งตั้ง22หารด้วย7ลงตัวก่อนโอเคไหมจึงจะมีโอกาสได้สองเลขเศษส่วนนะความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาทำเวลาเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยคือเซตศูนย์เป็นศูนย์ได้ไม่มีทางเด็ดขาดวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ใดๆไม่มีทางล้วงหัวกันทั้ง108เชิญไม่มีทางนะครับจับเอานักได้รางวัลโนเบลกันมาทั้งหมดตั้งแต่บุคคลแรกทั้งบุคคลที่25มั้งตอนนี้โอเคใช่ป่าวใช่ไหมฮะไม่มีทางเนี่ยได้ไม่มีทางเลยครับแต่พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้ตั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วคือคำว่าอากาลิโกคือเซตซีโร่เวลาเป็นศูนย์กันตรงนี้นะ
มันมีคำหนึ่งที่ไอน์สไตน์พูดถึงเนี่ยว่านักศึกษาบอกว่าเดี๋ยวนะอวกาศกับเวลาคือสิ่งเดียวกันผมยอมรับนะคำเดียวนี่ครับแต่มีข้อแม้หน่อยหนึ่งผมยอมรับนะอวกาศกับเวลาคือสิ่งเดียวกันผมยอมรับนะแต่มีข้อแม้เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเห็นไหมครับตรงนี้นะครับที่วิทยาศาสตร์เขาทำไม่ได้หาเวลาเชื่อโลหะเป็นศูนย์ไม่ได้ตรงนี้นะครับเขาทำไม่ได้จิตศาสตร์ทำได้แน่นอนรู้แน่นอนจิตศาสตร์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำพูดโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกวัยด้วยนะครับวัยเด็กเกิดหลังมกราคม37ด้วยนะครับทุกวัยด้วยครับเพราะนั้นลูกหลานเนี่ยจะมารู้จักสิ่งที่ลุงหงากำลังสนับสนุนเวลานี้ส่วนคนที่รุ่นที่บอกว่า90อัพเนี่ยรับได้กว่านี้นะครับ80รับได้กว่านี้ครับเป็นบุญร่วมกันถ้าไม่ได้ก็อย่าคิดมากไปเมื่อไหร่ก็ไปมันหรือจะอยู่คำฟ้าก็เชิญนะครับถ้าทำได้เนี่ยมากโอเคนะก็ให้เข้าใจต้องการให้เข้าใจซะมากกว่านะพี่นะก่อนไปวนๆเข้าใจชนะเข้าใจลุงหงาเข้าไว้เถอะครับไม่ต้องมาเกิดอีกมันครั้งต่อไปโอเคดีไหมชาติสุดท้ายที่ขอเข้าใจขอความเข้าใจเท่านั้นท่านก็จะเป็นชาติสุดท้ายได้โดยง่ายด้วยยุคนี้นะครับเป็นยุคถึงนั้นนะเพราะมีข้อแม้นี่นะมีข้อแม้คือมีข้อแม้นะคือไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอโดยเฉพาะยิ่งของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจำนะครับตรงนี้ต้องจำบอกลูกหลานต่อไปขอเท่านี้พอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็มาก็ช่างมันจะเหลือขอเหลือพอบ้างก็ยิ่งดีก็ช่างมันช่างหัวแม่งเถอะเนี่ยจะรวยขนาดอย่างเรานะช่างหัวแม่งรวยรวยเช่นอยู่ๆก็ได้90ล้านมาช่างแม่งเถอะบ้างเงี้ยโอเคไหมครับคิดอย่างนั้นเวลาคิดมันมีความสุขไงได้มากับสิ90ล้านไม่ทำอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวมีทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะรวยทางลัดเนี่ยครับมันไม่ได้พูดเล่นนะนะโบราณเนี่ยเขาต้องบอกว่ามีเงินเขาก็เรียกว่าน้องมีทองเขาก็เรียกว่าพี่ส่วนอยู่ดีๆมีเงินเขาก็เรียกว่าทองมีเงินเขาก็เรียกว่าน้องมีทองเขาจะเรียกว่าไงวะเนี่ย เอาใหม่จำนวนดูงอก โบราณมีเงินใครๆเขาก็เรียกว่าน้องถ้ามีทองใครๆเหล่านั้นก็เรียกคุณพี่คุณพี่คุณนายคุณเนยว่ามีเงินมีทองเรียกคุณพี่คุณนายมาถึงวันนี้มีเงินเขาก็เรียกว่าน้องเหมือนเดิมนะแต่ถ้าหากว่ามีทองทีนี้เฮ้ยเขาจะเรียกว่าไม่รู้ไปถามคนที่มีทองเองกันละกันผมไม่เคยมีทองบอกได้ไงพี่ขืนบอกผมก็สวยเถอะทำไมต้องบอกว่าสวยมั่วเถอะมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมั่วเถอะเนาะ ใช่ไหม ความถี่ที่อยู่ในอวกาศกับอากาศมีความเร็วต่างกันไหม อวกาศนะจุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกัน แปลว่าเร็วเร็วจนไม่มีอะไรจะให้เร็วอวกาศจุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกันแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอินฟินิตี้ทั้งหมดอินฟินิตี้ทั้งจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดเหมือนกับภาวะพระนิพพานนี่ครับนะภาวะนิพพานนี้ผมก็ไม่แน่ใจเช่นเดียวนะต้องถามท่านปริญญาเก้านะฮะดูว่าผมเคยได้ยินคำว่าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดอันเดียวกันครับภาวะพระนิพพานนั้นไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับแล้วจะหาว่าเป็นปรมัตถ์ล่ะสัจจะก็อันเดียวกันเพราะมันแทนค่าเท่ากันเพราะกลุ่มภาษานะพระนิพพานอย่างนี้นะครับท่านกลุ่มพุทธศาสนิกชนนะครับกลุ่มภาษาคือต่อไปนี้มันจะความหมายเดียวกันหมดดูสิผมจะหลับตาพูดกี่หนึ่งพระนิพพานไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดนะหรือลุงงอกบอกว่าค่าคงที่โอเคไหมถ้าเป็นเช็คก็เช็คซีโร่คือเป็นอากาลิโกไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์อันเดียวกันตรงนี้แหละครับที่นักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงเป็นไปไม่ได้ไปไม่ถึงแน่นอนนะครับ
ไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะว่านี่มันด้วยต้องรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวแต่อย่างอื่นไม่มีทางรู้ได้เลยโอเคไหมเห็นต้องรู้จักเรื่องจิตแล้วต่อไปนี้ลุงงองเนี่ยเป็นคนที่อธิบายให้ความหมายหรือให้นิยามคำว่าจิตได้เด่นที่สุดในแผ่นดินสยามแห่งนี้กาพูดอ่ะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาไงคุณนะจำได้ไหมล่ะจำภาษาไปก่อนจำไม่เถอะภาษาอย่างไรมันก็ไม่ตายตายถ้าบอกกำลังจะหาวิธีทำเมนสาธารณะให้เผาไม่ต้องไปเสียค่าเผาใช่ไหมเข้าใจไหมครับพระนิพพานโลกุตตรธรรมสุญญตาอนัตตาความว่างปรมัตถสัจจะลุงออกบอกว่าค่าคงที่และหรือดังๆคือเพียวเอเนจีจบครับพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับอิ่มไหมฮะอิ่มไหมครับเห็นไหมฮะในโลกนี้ทั้งหมดเป็นสมมติสัจจะทั้งสิ้นนะภาษาขีดภาษาเขียนนะครับภาษากายทุกคนเป็นสมมติลุงหงอกก็ใช้ภาษาสมมตินะสมมติหมดแต่ตัวปัญมันซ่อนอยู่สมมตินะหาให้เจอครับตอนนี้คือเพียวในยี่หรือว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองโอ้โหวันนี้พูดจาเปิดเผยมากครับผมว่านะเปิดเผยค่อนข้างจะมากนะถ้าท่านผู้ใดก็สดับได้อย่างละเมียดละมาละเมียดละไมวันนี้นะฮะผมว่าหูท่านนะก็จะได้รับสิ่งที่เป็นชาติสุดท้ายได้โดยปริยายนะจะง่ายมากครับนะฮะ โอเคไหมก็หวังว่าตอบคำถามคุณสุขเกษมเรียบร้อยเนาะเรื่องความถี่อวกาศนะท่านโอเคนะครับ คำนวณหาระยะทางการมองเห็นดาวอื่นเป็นปีแสงแปลว่าสิ่งที่เรามองเห็นเป็น เป็นอาร์ติไปแล้วใช่ไหมเห็นเป็นอะไรเป็นอาอะไรอาติดเหรอภาษาตรงนี้สำคัญนิดนึงฮะพ่อจะได้เสียนะตรงนี้นะอ่านมาทั้งประโยคมาจุดเดียวนะฮะเขียนชัดกว่านิดนึงครับคุณจักรเสมออ่างสระอาดอเด็กสระอิตอเต่าเห็นเป็นอดีตเห็นไหมเพราะว่าผมก็เห็นเป็นอย่างนี้นะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนภาษากฎมากมายครับคุณสุขเสนนี่จุดนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับนะเพราะว่าอดีตโอเคขอบคุณมากครับต้องนั้นสิครับเนื่องเพราะตัวภาษาที่มันสำคัญนะเนี่ยเพราะถ้าหากว่าตัวนี้คลิกไม่ได้จบเลยเพราะทั้งยาวเหยียดมาเลยอ้าวอ่านให้หมดทีเนี้ยการคำนวณหาระยะทางการมองเห็นดาวอื่นเป็นปีแสงที่เขาว่าที่เขาว่ากันแต่ผมเสียภาษาเติมนะแปลว่าสิ่งที่เรามองเห็นเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมอ้าวล่ะเขาว่านะเป็นอดีตใช่เช่นโลกนี้เกิดมานานนะครับ 5,000 ล้านปีแสงโอเคไหมก็แปลว่าไอ้ที่เขาไปรู้เห็นเนี่ยมันไปรู้เห็นย้อนอดีตเขาจึงบอกเราว่าเกิดมานานเป็นปีแสงโอเคไหมครับผมทำมือให้ดูด้วยนะเห็นไหมครับถามว่าความเป็นจริงมันได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันหลอกตาถูกไหมกล้องส่องทางไกลมันหลอกตาสังเกตไหมครับเวลาเคลื่อนที่เร็วเนี่ยขับรถก็ได้มองดูข้างทางไงที่จริงอยู่หัวรถไฟเนี่ยครับ
มันจะมองเห็นชัดหรือเครื่องบินนี่หรือเปล่าเครื่องบินนะเครื่องบินนะเครื่องบินมันจะเร็วนะเวลามันลงมันมองสองข้างทางแต่ถ้าหากเป็นนักบินก็จะมองเห็นหน้าเนี่ยเนี่ยมันจะเข้าหาตัวเองไปที่เราเห็นเนี่ยจริงๆเราเคลื่อนที่ไปจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะยานอวกาศหรือว่ากล้องที่เขาไปถ่ายทำมามันเคลื่อนที่เร็วไปอย่างนี้ไหมล่ะมันเคลื่อนที่เร็วไปงี้ไหมล่ะก็ไม่ใช่โอเคไหมมันอยู่นิ่งๆแหละนะใช่ป่ะรู้นะฮับเบิ้งฮับเบิ้งเนี่ยแล้วก็เห็นภาพวิ่งมาเงี้ยเห็นภาพมองเหมือนกับรถไฟกำลังเคลื่อนที่เฉียนหยูเนี่ยมันวิ่งสวนทางเรามาไปเห็นในภาพภาวะเช่นที่ว่านั้นเขาก็บอกว่าเอกภพขยายตัวสวยชิบหายเลยเห็นไหมครับเอกภพมันไม่ขยายตัวเอกภพมันเป็นหนึ่งมันเป็นค่าคงที่คำว่าเอกภพไม่ค่าคงที่มันไม่ได้ไปไหนเหมือนกับภาวะพระนิพพานนะหรือว่าปรมัตถ์เป็นค่าคงที่ตัวนั้นคำว่าเอกะแปลว่าหนึ่งเดียวใช่ไหมครับแต่โซลาร์ซิสเต็มสิครับเพราะฉะนั้นคำว่าจักรวาลเนี่ยกับคำดาราจักรมันต้องเซตภาษาใหม่ไม่รู้ถ้าผมเซตภาษานะใหม่ๆนะครับโอเคเหมือนเช่นคำว่าระบบสุริยะจักรวาลก็เป็นที่รู้กันมามากมานานแล้วล่ะโอเคนะโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางโลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์โคจรรอบนี้ทั้งหมด89ดวงดาวนพเคราะห์ที่ว่านั้นโอเคเป็นที่รู้กันมานานแล้วตรงนี้ทีนี้จักรวาลอื่นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะระบบเดียวกันแบบเดียวกันเป๊ะเป็นจักรวาลอื่นแสนโกดจักรวาล นี่ภาษาพุทธเจ้าพูดไปผมไม่เกี่ยวก็แปลภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเขาว่าแสนโกดไม่มีสิทธิ์นับได้เลยแปลว่าระบบสุริยจักรวาลนี่มันมีทั้งหมดโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยในเอกภพนี้จนทั้งมาเกาะกลุ่มเรียกว่าทางช้างเผือกนู่นนี่นั่นไปโอเคไหมก็ผมเซตภาษาบนเส้นนี้นะว่าไอ้ตัวตอนนี้ก็มีใช้นะฮะโซลาร์ซิสเต็มก็คือใช้คำว่าโซลาร์ซิสเต็มเนี่ยแทนระบบสุริยจักรวาลซะเห็นไหมครับทั้งหมดก็เรียกว่ายูนิเวอร์สไปเลยทั้งหมดก็เป็นยูนิเวอร์สก็เป็นเรื่องราวของจักรวาลเห็นไหมจักรวาลก็เรื่องของเขาว่ายูนิเวอร์สไปเพราะฉะนั้นนักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์อะไรต่างๆเขาจะแทรกกันให้ฟังไม่รู้นะแต่ผมก็เข้าใจของผมไปงี้แหละครับเพื่อไม่ให้มันผิดเพื่อไม่ให้มันค่อยแขวะนะเข้าแขวะก่อนนักวิชาการที่ตกลงกันเองของเข้ากันแล้วกันนะฮะทางนี้เกี่ยวผมก็แยกแยะมั้งผมเนี่ยแต่ผมก็แยกย่อยผมตามเล่าให้ฟังโอเคโซลาร์เซลล์กันแล้วกันระบบสุริยะจักรวาลทุกวันนี้ของเราที่อยู่ทุกวันนี้เขาจะใช้คำว่าโซลาร์ซิสเต็มครับโซลาร์ซิสเต็มไม่ใช่น้ำมันโซลาร์นะโอเคผู้นั้นเข้าถึงพระนิพพานหรือเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์พอตายไปแล้วจะให้พลังงานแก่โลกมนุษย์เชื้อชาติได้หรือไม่ครับตรงนี้ต้องขออนุญาตนิดหนึ่งเถอะถ้าถามตรงนี้ผมขออนุญาตตอบตรงนั้นดีไหมครับถ้าถามตรงนี้นะคุณพลูนะครับถามตรงนี้คือถามหน้าจอตรงนี้ผมถามผมนี่เนาะผมใช่ว่าถามตรงนี้ไม่ใช่ผมตอบตรงนั้นคำว่าตรงนั้นคืออะไรฟังกันดีครับในวินาทีที่เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหางกาตื่นเช้าขึ้นมาความเป็นพระพุทธเจ้าสวมใส่พระวรกายพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าทั้งพระวรกายภาวะนั้นจะเปล่งฉับพลันรังสีไปเปลี่ยนมันบอกให้รู้ว่าพลังงานในตัวพระองค์เนี่ยฮะมันเชื่อมต่อกับชั้นบรรยากาศเชื่อมต่อกับอวกาศแล้วก็ว่ากันไปพลังงานตรงนั้นของพระองค์เนี่ย
คำพูดคำนี้ถ้าผมพูดผิดขอรับผิดผู้เดียวนะครับเพราะไม่มีคำว่าบัญญัติไม่มีทางภาษานี่มันภาษานอกตำรานะครับผมไม่ทราบว่าโอเคนะก็แปลว่า45ปีพระพุทธเจ้าทรงพระดำเนินทรงทำกิจของพระองค์เองก็แล้วกันภาวะนั้นผมเรียกว่าพระองค์จะไม่มีเงาคือมนุษย์จะไม่มีเงาก็บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ทั้งพระวรกายบริสุทธิ์ทั้งใจบริสุทธิ์ทั้งจิตไม่ต้องมีคำว่ากิเลสกิเลสหมดเกลี้ยงคำว่ากิเลสเป็นอุปมาว่าคือเงานะครับจำหน่อยคือความดำของกิเลสอย่าคิดมากภาษาคิดมากมันเลอะเพราะมันจำมาเยอะแล้วกิเลสเนี่ยไปไหนก็มีแต่คำว่ากิเลสนักบวชฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ติดกิเลสอยู่นั่นนะครับทำไมผมยังไม่พูดกิเลสถูกไหมมันรกรูหูมาเยอะแล้วพอเอาดำที่มองเห็นชัดๆอย่างเงี้ยดำขาวนี่มาว่านี่ก็โอเคไหมเอาเงาเนี่ยโอเคไหมเอาล่ะกลับไปอีกชั้นหนึ่ง45ปีผ่านไปในวินาทีฝังในเมื่อกี้นี่นะครับพลังงานของพระพุทธองค์เนี่ยครับมันเชื่อมต่อกับพลังงานของโลกนะพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนะผมเชื่อว่านะเชื่อว่านะมันเชื่อมต่อกับอากาศเชื่อมต่อกับดวงอาทิตย์เชื่อมต่อกับจักรวาลนะประหลาดมากนะครับมันพระองค์จะไปรู้ได้ไงว่าแสนกว่าจักรวาลถ้ามันไม่เชื่อมต่อไปอย่างนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าแสนกว่าจักรวาลเป็นยังไงโอเคไหมครับเป็นเหตุผลไหมครับที่อธิบายให้ฟังตรงนี้เอาล่ะเมื่อเวลาเสร็จดับขันธปรินิพพานนั่นแหละครับพลังงานนี้ก็การจะยกตัวทีนึงมันไม่มีที่อยู่นะเนี่ยเดิมประคับประคองพลังงานอยู่ในร่างกายนะฮะเมื่อเราออกไปปุ๊บมันแตกไปเชื่อมปุ๊บพอนึกออกไหมเนี่ยง่ายไงเอาความวิทยาศาสตร์ที่เขาทดลองกันก่อนที่คนคนหนึ่งจะตายกันแล้วกันเขาก็สร้างอะไรนะกล่องกันแล้วกันกล่องแก้วกันแล้วกันในนั้นเป็นสุญญากาศฟังให้ดีนะลงแก้วก็ได้ง่ายดีลงแก้วแบบเป็นวงนะคนที่กำลังจะตายก็มีเครื่องมือวัดอะไรต่างๆนะหัวใจเต้นประมาณสักถึง20ครั้งต่อนาทีมันช้าเต็มทีแล้วอ่ะปกติมัน60 80ครั้งต่อนาทีหัวใจเต้นเนี่ยมันมาถึงแค่20ครั้งต่อนาทีเนี่ยไม่เกิน3ชั่วโมงก็ไปวนๆแล้วอย่างเงี้ยการหายใจก็เหมือนกันปกติมันได้15ชั่วโมงครั้งต่อนาทีนี่หายใจเร็วอ่ะเดี๋ยวช้าวันนี้ต้องช้าสิครับต้องช้าตามนะฮะจะหยุดหายใจแล้วงี้ดีกว่าโอเคไหมคล้ายๆว่าเขาวินิจฉัยแล้วว่าอีกประมาณสัก1ชั่วโมงเนี่ยตายหาแน่ก็เลยเอาร่างกายที่มีชีวิตอยู่เข้าไปอยู่ในโลแก้วทันพอดีสูอากาศออกเป็นสุญญากาศพอเวลาหัวใจหยุดเต้นเป๊ะโลงแก้วแตกเปรี้ยงไปลักษณะอย่างนี้นะพุทธเจ้าเหมือนกันเชื้อทานเนี่ยโอเคไหมตอนที่จะหลุดแป๊กออกไปนี่นะนี่คือเปล่งชาวพระทองสิเป๊ะพลังงานตอนนี้มันเชื่อมต่อกับภายนอกมองเห็นภาพไหมครับเนี่ยนั่นแหละครับนั่นภาวะที่พระองค์รู้ทุกสรรพสิ่งใน1นาทีไม่เกินหรอกครับจึงมาบอกชาวโลกรู้เพียงหนึ่งเดียวด้วยซึ่งบอกว่าอุบัติรู้ทุกสรรพสิ่งเพราะเข้าสู่ภาวะพระนิพพานเพียงหนึ่งเดียวเมื่อ 2,600 กว่าปีมาแล้วโอไหมครับคำนี้เกิดขึ้นในวินาทีเดียวนะเร็วมากครับไม่ใช่คำว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานไม่ใช่ภาวะนั้นนะครับเห็นไหมอุบัติรู้ทุกอย่างยืมตรัสแปลว่าตรัสรู้เข้าสู่ภาวะปรินิพพานในหนึ่งวินาทีตรงนี้ลุงหงอกพูดไปตรงนี้ผิดขอได้ผิดแต่พูดเดียวเนี่ยฮะพลังงานนี่มันเชื่อมต่อที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนพระองค์ไปไหนก็ไม่มีเงาด้วยคนตาอย่างผมเห็นพระองค์ไม่มีเงาก็แล้วอ่ะ
ตาปุถุชนเห็นเงาแล้วครับปุถุชนมันนี่มีเงาทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าแต่ตาของผู้ที่เขามีพวกนี้จะหาเงาเนี่ยพวกต้องดูเห็นได้ด้วยตาทิพย์อย่างเดียวครับบอกให้ก็ได้ต้องตาทิพย์เท่านั้นนะครับจึงจะรู้ตรงนั้นได้จะไม่มีเงาเพราะมันใสไปหมดเนี่ยอะไรไม่เป็นเงาเลยตาทิพย์เคยไหมอย่างงงนะครับเพราะว่าท่านก็ไม่ใช่ผมผมก็ไม่ใช่ท่านนะฮะนะฮะผมก็ไม่ได้ทับถมใครที่ว่าเนี่ยทีนี้พอเวลาเสร็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยห้าสี่ห้าปีผ่านไปมาถามว่าเมื่อพลังมันอยู่ในตัวทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมครับนะอยู่หัวใจหยุดเต้นเป๊ะทีนี้ก็สะเทือนอีกแล้วแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิอุ้ยพูดถึงตรงนี้อินโดนีเซียเข้าเขานั่นน่ะเข้าเขานั่นน่ะเจอทั้งพายุนะเจอทั้งสึนามิเจอทั้งแผ่นดินไหวเจอทั้งภูเขาไฟกำลังตึมๆอยู่เวลาเนี้ยอินโดนีเซียเนี่ยนะเดี๋ยวนี้นะวินาทีเนี่ยวันนี้วันที่พูดวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่5ตุลาคม2561นะมันเกิด 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยมาน่าคิดมากนะครับน่าคิดมากมันทำให้มันเจาะเจ๋งเป๋งแก้งกับลุงหงอกำลังพูดแต่มันใกล้เคียงฉะนั้นหวั่นไหวไปทั้งหมดก็จะรอดพ้นกับสิ่งเหล่านั้นกันละกันสาธุสาธุเนี่ยใช่ไหมสาธุสาพี่ใดๆที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่รู้ตัวนะก็ผ่านตลอดแล้วกันทุกเก้าที่ทุกรอบที่เราหมุนทุกเก้าที่เดินน้ำบวกอากาศก็ขอได้รับแต่พอความปลอดภัยทั้งหมดกลับไม่ยินเลยทุกเย็นทุกเย็นทุกครั้งที่ก่อนจากกันก็คำนี้แหละคำพวกนี้แหละพี่ จะได้ให้ไว้นะโอเคไหมมันผมก็มันของผมเหมือนนะส่วนท่านจะมันพร้อมกับผมหรือเปล่าไม่รู้นะ ไม่รู้มาถามตัวท่านเองนะครับถามผมได้ไงตรงเนี้ย พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเราจะสงบและเยือกเย็นนำพาสู่คำว่าใจสงบครับผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์จริงๆก็ได้พุทธังสรณังคัจฉามิได้หมดแหละพวกนี้นะครับคุยกับตัวเองให้ได้มีคำตอบตัวเองก็คือรู้ใจในใจนั่นเองครับถึงจุดหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นถามตัวเองให้ได้คุยกับตัวเองได้นะครับโอเควันนี้ทางด้านเฟซผมว่าผมดูหมดทุกประตูแล้วนะฮะไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับส่วนทางด้านยูทูบจะเนี่ยอุ้ยตายโทษทีอุ้ยตายเป็นภาษาอุทานนะครับไม่รู้เปิดยังไงจะเจอ YouTube เนี่ยสิกดดูสิ YouTube ไลฟ์เพราะดูสิมันมีไว้ลูกหอกที่นี่อ้าวกดไปไงไปเจอจะไม่เป็นสิ่งแล้วมีคำถามผ่าน YouTube มั้ยเนี่ยมีบ่มีไหมคำถามผ่าน YouTubeเอาใครเปิดเป็นเปิดให้ดูหน่อยสิเกาหลีใต้ชัดเจนแล้วค่ะวันนี้หน่อยโอเคอ่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะไม่มีเพิ่มเติมนะครับก็ถือโอกาสบอกกับทุกท่านได้กรุณารับทราบนะครับว่าใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราหรือทีวีนะฮะเวลาเป็นเพื่อนฝูงอะไรกันนะครับก็อย่าใช้วิธีเอาอะไรมาหลอกล่อหลอกลวงกันนะครับแล้วก็อย่าไปใส่ไฟใส่ใครไปให้โจมตีนู่นไม่ดีนี่ไม่ดีอย่าทำนะผมภาวนาไว้นะครับจะหาอยู่หากินมีคู่ปรับคู่ท้องนะบอกให้ทราบไว้นะครับอย่าทำผมใช้คำว่าอย่านะ เพราะว่าผมภาวนาไว้ในส่วนตัวผมนะครับผมถือว่าบ้านเราทีวีเนี่ยผมสร้างมันขึ้นมาด้วยกายใจจิตและวิญญาณนะครับไม่รู้ไว้จะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่ใช่ทำแบบเล่นๆนะครับ
เราทำแบบมีเป้าหมายสูงสุดของการทำหน้าที่ตรงนี้นะครับไม่ได้มาใช้สื่อเล่นๆ นะครับผมทราบไหมนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าสื่อแขนงนี้มันจะเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลกับท่านที่อยู่หน้าจอต่อไปผมจะใช้สื่อตัวนี้รักษามนุษย์ทั้งโลกให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นผมตั้งความหวังไว้สูงมากกรุณาอย่าเล่นแร่แปรธาตุกันและกันนะครับจำแม่นๆนะครับบางทีรู้จักเพื่อนฝูงอยู่ในจอบ้านเราทีวีเนี่ยแล้วก็ไปทำให้เกิดความเสียหายขึ้นนะบอกให้ทราบนะครับถ้าหากว่าจะเล่นแร่แปรธาตุต้องไปเล่นในเฟซอื่นนะครับในเขาเรียกว่าอะไรไปเขาเรียกอะไรในเพจอื่นก็แล้วกันนะเพจนี้ขอร้องนะครับผมภาวนาไว้ทุกเมื่อนะครับเห็นไหมผมเปิดเผยขนาดนี้นะส่วนตัวผมจะปิดไว้ต้องมาทำแมวทำไมครับเพราะมันเกิดประโยชน์ด้วยกันเนาะโอเคไม่มีเพิ่มเติมนี้ดูแล้วนี่ถ้าดูนี้นะครับก็ดูที่กลายเป็นพระธาตุนี่ก็เล่าให้ฟังตอบแล้วเนี่ยลุงออกจะต้องจะฮ่องกงค่ะอ๋อจากฮ่องกงคุณเจ็ดคุณอะไรวะเนี่ยท่านที่เข้าถึงพระนิพพานหรือเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์เมื่อตายไปจะให้พลังงานแก่โลกมนุษย์ชาติโอเคเมื่อกี้แทนที่ผมจะตอบผมนะครับผมก็ตอบในเรื่องของพระพุทธเจ้าให้ฟังนะครับเมื่อกี้นี้คุณพลูนะครับก็ยกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้เนาะโอเคครับไม่มีเพิ่มเติมฮะดูเรียบร้อยแล้วกาเมื่อมีเพิ่มเติมผมก็ดูเวลาแล้วนะโอ้โหอีก15นาทีถึง4ทุ่มนะครับโอเคไม่มีเพิ่มเติมก็แปลว่าหมดภารกิจผมนะครับถือว่าหมดหน้าที่วันนี้มาทำหน้าที่ได้ตามปกติพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะหายนี้ไปไหนนะขอท่านจะประกอบสมาชีพเช่าและเชิญดับทยาใสก็ขอให้พัฒนาการอาชีพให้ดีนะฮะมืออาชีพนั้นต้องไม่หลอกลวงใครๆนะมืออาชีพต้องซื่อกินไม่หมดซื่อหนึ่งกินจะไม่หมดมดคดกินไม่นานแน่นอนนะครับมืออาชีพถ้าคดจะกินไม่นานแน่นอนนะครับจำหน่อยนะครับเดี๋ยวเปรียบกันทำนองนี้นะครับอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันขอเท่านั้นอย่าตบอย่าตีกันอย่าเข่นฆ่ากันเวลาพูดจากันด้วยภาษาดอกไม้กันไปผมก็ขอเท่านั้นในเรื่องสังคมนะครับแล้วส่วนทางด้านปกติแล้วต้องทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินการที่หามาได้เนาะอย่าใครมาหลอกล่อลวงเอาไปขอให้ทำหน้าที่สมบูรณ์และบริบูรณ์กันไปทุกท่านทุกคนนะฮะส่วนจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหรือหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกหรืออากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีเท่ากับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบภาษาใหม่ thank you very big ครับผม